วันนี้เราจะทำเมนูขนมฟักทองค่ะนะคะส่วนประกอบมีอะไรบ้างก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสะปะหลังแป้งเท้าใยม่อมนะคะน้ำตาลทรายกะทิเกลือมะพร้าวเนื้อมะพร้าวสำหรับใส่ไปในตัวขนมนะคะแล้วก็มะพร้าวสำหรับโรยหน้านะคะวันนี้เราจะใช้มะพร้าวอ่อนนะคะแต่ถ้าใครจะใช้มะพร้าวทึบๆขูดเป็นเส้นๆคลุกเกลือเล็กน้อยก็ได้นะคะแต่วันนี้เราใช้มะพร้าวอ่อนโรยเกลือนิดๆจะได้มีรสชาติเค็มแปลมๆนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่เราฟักทองไปนึ่งปอกก่อนที่จะนึ่งนะคะปอกเปลือกให้สีเขียวแข็งออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเอาไปนึ่งให้สุกนะคะแล้วก็เราเอามาบดนะคะใครมีเครื่องบดก็ใช้เครื่องบดไปเลยเลยนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้ส้อมหรือใช้ที่บดมันก็ได้นะคะบดขนาดร้อนๆนึ่งแล้วบดร้อนๆเนี่ยมันจะบดง่ายนะคะถ้าทิ้งให้มันเย็นแล้วมันจะเหนียวถ้าฟักทองเหนียวๆนี่บดยากเลยนะคะขนาดร้อนๆเนี่ยนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาบดเลยเอาซ่อมบีบีก็ได้นะคะแล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้มันเละให้มันละเอียดนะคะถ้าใครชอบมีเนื้อฟักทองบ้างก็ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะแค่นี้เราพอใจละเรียบร้อยนะคะฟักทองที่เราบดไว้เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะทบทวนอีกครั้งนึงสำหรับฟักทองวิธีการเตรียมฟักทองนะคะฟักทองแก่นะคะแล้วก็เอาปอกเปลือกให้เรียบร้อยเอาไส้ออกให้เรียบร้อยนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจะได้สุกง่ายๆตอนนึ่งนะคะนำไปนึ่งให้สุกเลยแล้วเราก็มาบดขนาดร้อนๆนะคะจะได้บดง่ายๆนะคะบดจะละเอียดเป็นแบบนี้เลยพอบดเรียบร้อยแล้วคะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้านะคะใส่ลงไปเลยแป้งมันสับปะหลังนะคะแป้งเท้าเยม่อมนวดเลยนะคะใช้มือนวดเลยนวดจนส่วนผสมเข้ากันดีนะคะในส่วนของกะทินะคะถ้าใครไม่สะดวกจะใช้กะทิสดนะคะก็ใช้กะทิกล่องได้เลยนะคะเราจะยังไม่ใส่น้ำตาลนะคะลืมใส่เกลือไปเลยเกลือจะใส่ทีหลังก็ได้ใส่ตอนนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมันก็ละลายแต่เหตุผลที่ยังไม่ใส่น้ำตาลตอนนี้เพราะว่ามันใส่น้ำตาลไปแล้วมันโดนความชื้นจากฟักทองมันจะเละตุ้มเป๊ะหมดเลยเราจะนวดไม่ได้นะคะเราก็จะใส่มะพร้าวขูดนะคะมะพร้าวขูดขาวจะได้สวยๆนะคะใส่ลงไปแล้วนวดในส่วนตรงนี้ถ้าเราจะใช้มะพร้าวทึบๆขูดก็ได้นะคะมันก็จะอร่อยขึ้นนวดให้แป้งเข้ากันดีเลยนะคะพอเรานวดแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะประมาณ5นาทีก็เข้ากันแล้วค่ะนะคะใส่น้ำตาลเลยน้ำตาลนะคะถ้าใครชอบน้ำตาลปี๊บก็ใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะหรือจะเอาอย่างละครึ่งก็ได้น้ำตาลปี๊บ50น้ำตาลทราย50คนไม่อยากได้น้ำตาลทรายขาวก็สามารถใช้น้ำตาลทรายแดงที่ไม่ฟอกสีนะคะก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยความหวานเพิ่มได้ลดได้ตามชอบนะคะอันนี้หวานเล็กน้อยไม่ได้หวานมากนะคะพอเราใส่น้ำตาลไปแล้วเห็นไหมคะน้ำตาลมันจะละลายแล้วมันก็จะเหลวขึ้นใส่กะทิได้เลยค่ะทีเดียวได้เลยฟักทองถ้าใครอยากกัดแล้วเจอเนื้อฟักทองบ้างนะคะเอาฟักทองหั่นสี่เหลี่ยมเล็กๆใส่เข้าไปก็ได้หรือบดไม่ต้องละเอียดก็ได้นะคะให้เป็นเนื้อฟักทองบ้างฟักทองที่แก่จัดจะทำให้ขนมอร่อยนะคะมีความมันของฟักทองด้วยแล้วก็พักไว้อย่างนี้ค่ะประมาณ30นาทีให้แป้งนะคะมันดูดความชื้นจากน้ำกะทิแป้งเราจะได้นุ่มละมุนขนมออกมาแล้วจะอร่อยนะคะแป้งมันบวมดูดน้ำไม่เต็มที่เลยค่ะเนื้อสัมผัสของขนมเราอ่ะจะนุ่มละมุนนะคะทำเสร็จปุ๊บเอาไปนึ่งเลยได้ไหมก็ได้แต่ความละมุนไม่เท่ากันนะคะต่อไปนะคะเราจะนึ่งนะคะหลังจากที่เราพักแป้งของเราไว้ประมาณ30นาทีแล้วระหว่างนั้นเราก็ไปต้มน้ำหม้อนึ่งนะคะโดยใส่น้ำประมาณ3ส่วน4ของหม้อนึ่งนะคะพักได้แล้วเราก็ตักใส่พิมพ์นะคะมีหลายรูปแบบเลยใครจะใช้แบบไหนก็ได้
บางคนใช้พิมพ์ซิลิโคนใครมีพิมพ์ซิลิโคนก็ใช้พิมพ์ซิลิโคนได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกเอาง่ายเข้าว่าเทใส่ถาดหม้อแกงก็ได้นะคะถาดหม้อแกงเล็กๆอะค่ะหนึ่งอย่างนั้นก็ได้เทใส่ถาดเลยขายยกถาดเลยก็ได้ถ้าใครจะขายความน่ารักกระจุกกระจิกก็ใส่พิมพ์เล็กๆแบบนี้นะคะหรือจะพิมพ์ซิลิโคนนี้ก็ได้นะคะนึ่งด้วยให้ร้อนหรือถ้าใครไม่สะดวกไม่นึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับขนมตัวนี้นะคะกรณีเป็นถ้วยตะไลที่ถ้วยขนมถ้วยนะคะเราจะใส่เต็มเลยก็ได้หรือถ้าใครชอบบางๆเนี่ยมันจะทานได้ง่ายแล้วก็น่ารักไม่ต้องคำใหญ่มากนะคะกัดบางๆเด้งๆหนึบๆอร่อยดีนะคะถ้าหากใครไม่ใส่เป็นถ้วยแบบนี้นะคะจะใส่เป็นกระทงที่เป็นกล้วยเหมือนขนมกล้วยก็ไปดูที่คลิปของขนมกล้วยนะคะทำแบบนั้นก็ได้ทำเป็นกล้วยเลยนะคะสำหรับถ้วยตะไลเล็กนะคะไม่หยดเต็มเลยพิมพ์อลูมิเนียมนะคะเราหยอดเสร็จนะคะเราก็จะแต่งหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนนะคะมะพร้าวอ่อนคลุกเกลือเล็กน้อยนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เราเลยค่ะสำหรับชิ้นเล็กนะคะเราใช้มะพร้าวขูดฝอยนะคะเกลือเล็กน้อยนะคะโรยไปเลยเล็กน้อยให้น่ารักน่ารักถ้าใส่เยอะเกินก็จะไม่สวยนะคะมันจะปิดหน้าขนมเราหมดเลยนะคะเรานึ่งนะคะบนน้ำเดือดเห็นไหมคะไอ้น้ำขึ้นน้ำประมาณครึ่งหนึ่งของหม้อนึ่งหรือ3/4นะคะแล้วก็จับเวลาเลยค่ะ25 นาทีนะคะขนมของเราสุกแล้วนะคะเปิดฝาแล้วจับง่ายขึ้นนะคะน้ำจะได้ไม่หยดนะคะเมื่อเราพักขนมเย็นแล้วนะคะเราก็มาแคะกันเลยใช้พายไม้อันเล็กก็ได้หรือใช้ด้ามส้อมก็ได้นะคะหรือด้ามช้อนก็ได้หรือไม้จิ้มฟันไม้จิ้มลูกชิ้นก็ได้งัดขึ้นมาเฉยๆค่ะนี่เลยนะคะ